ที่แล้วด้วยนะจากทีคิดบวกแล้วก็แต่เราจากโพสลบโพสบวกก็แล้วแต่เราชีวิตของเราเราคือคนกำหนดบวกขาดทะยานฟ้านี่ยังไม่สถานนางยังไม่รู้หรือไงว่าตอนนี้ทุกคนคุยกับผู้การอยู่และเดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวจากตำรวจกองปราบปรามจาก DSI ก็จะลงแถลงข่าวออกอันนี้ก็ต้องออกข่าวสิออกแน่รอก่อนรอทุกช่องเชื่อสิว่าทุกช่องแล้วทุกคนฟังนะพอตำรวจเขารวบรวมหลักฐานได้จำนวนมากแล้วเนี่ยเขาต้องการผู้เสียหายก็คือจากฝั่งที่เราลงไปใช่ไหมใช่จริงเข้าใจปะเดี๋ยวนะพวกลูกเล็กลูกจ๊อกอะถามหน่อยยังรักอยู่หรอยังไม่ไม่ยังอยากได้เงินคืออันนี้ทันไหมถ้าออกมาทันไหมทันถ้ายังอยากได้เงินคืนอะทันแต่คุณปิดประตูแพ้ไปเลยนะบอกเลยหลายคดีมากคุณไม่มีสิทธิ์ชนะไม่มีชนะเห็นไหมในอ๋อในสิ่งที่พวกเราสู้มาแบบร่วมกันช่วยกันอะเฮ้ยมันไม่ได้สูญเปล่าในของขวัญที่พวกคุณสูญมามันไม่ได้สูญเปล่าเงินส่วนนั้นอะพวกฉันแปลหลักฐานออกมาจ้ะเงินก็เงินพวกคุณมันก็เงินที่เงินพวกฉันจะยกแดงดาบปองใช่ป่ะที่แรกอะนางจะฟ้องข้อหาเราอะไรอย่างเงี้ยให้ข้อมูลเท็จมั้งเลิศมีคนบอกไปบวกในคุกขายฝันในคุกโบยความผิดชัดๆนี่เริ่มมีคนลงทัวร์ด่าแล้วนะบวกขาดทะยานฟ้านี่บอกให้ไปบวกในคุกทะยานสู่คุกฟู่ฟู่อ่านคอมเมนต์โคตรตลกฉันขำไปดูโหนกระแสด้วยจ้าเขาจะหาว่าโหนกระแสข่าวลบหรือเปล่าเขาจะหาว่าโหนกระแสเป็นข่าวลบหรือเปล่าหลังจากที่กล่าวหารายการช่อง TNN มาแล้วใช่ไหมคะต่อมามากล่าวหารายการห้องหุ่นกระแสนะมึงเตรียมตัวนะตึกมารีนนท์นะครับผมไม่ใช่ธรรมดานะตึกมารีนนท์นะครับไม่ใช่ธรรมดาและรายการที่อยู่ในตึกมารีนนท์ไม่ใช่ธรรมดาผมบอกเลยเพราะอะไรตอนนี้มันต้องสร้างภาพให้ดังดูสวยงามที่สุดเพราะกำลังกบเกลื่อนอยากดูหน้าไอ้พวกที่ไม่ไปกองปราบแล้วเนี่ยแล้วแบบบินขึ้นมานะแล้วแบบเอาได้เอาแม่เสียงฟังไหมแบกก็จะหมดแล้วตอนนี้ไอ้พวกลูกทีมเขาที่อยู่ในช่องติ๊กต็อกต่างๆแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเป็นข่าวขนาดนี้ได้ดูข่าวนะจะต้องคิดตามและคิดได้แล้วว่านั่นแหละแผลเฮ้ยเราคิดเสียงนี้ล่ะแล้วคนเนี้ยเขาจะคิดได้หรือเปล่าอ่ะตอนนี้ทัวร์ลงนะทัวร์ลงแล้วนะทราบภาพเก่งไปบวกในคุกทัวร์มาถึงสถานที่ปลายทางแล้วค่ะจบม.6ไปแล้วคนเนี้ยนี่แหละไอ้คนมาถามคนว่าปึ้งหรือบอกข่าวปึ้งแมวค่ะข่าวข่าวที่เขาตัดมาก่อนบอกตามกินได้ที่แต่โชว์คอยนี่ที่ตามมาหลายปีแล้วเลยรู้สึกว่าโอ้ที่เขาตัดมาจะมีเพื่อต้องการให้เขาพอใจสั้นๆเข้าไปแค่ใส่สตีในการเบิ้งอะค่ะต้องคิดเล่นๆโคตรแบบปึกปึกแต่โอเคอาจจะ
พูดให้ลูกทีมเพื่อไม่ให้ขวัญเสียไงถูกคุ้มเออแล้วก็แต่ไม่ตอนอย่ามารวมอย่ามาด่าเหมารวมนะคนอีสานโง่อีห่านี่โง่คนเดียวนะเออทุกคนคนตอนเนี้ยเอาลงนะสู้ไป12นาทีตอนเนี้ยคนด่า100เกือบ100เกือบ200คอมเมนต์แล้วนั่นลงรูปไปเหรอนางลงรูปเนี่ยส่งลิงก์เพจมาให้แม่สิในไลน์เออได้ๆคิดดีคิดบวกว่ะซานส่งลิงก์เพจมาเดินเปิดแล้วไปดูตัดเดียวได้ๆๆอีเปิดกระลึงเปิดขัดเปิดแน่เปิดแป้งปีแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเป็นอดีตเนี่ยมันจะสร้างภาพไปอย่างเงี้ยพอมันไหวตัวทันแล้วมันจะปิดบุ๊กหายไปเลยเขาเลยป้องกันไงป้องกันการปิดบุ๊กหายไปแล้วคนที่เสียหายจะไม่ได้อะไรเห็นทีเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่ปิดบุ๊กแล้วเออเดี๋ยวเฮียส่งไปเกส่งไปละเมื่อกี้มีน้องคนนึงที่เป็นผู้เสียหายในรายการอ่ะเดี๋ยวนะอยากให้เขาโทรมาเล่าให้ฟังไหมน้องแก้วเดี๋ยวโทรเองแป๊บนึงเราจะฟอนเองกับผู้ที่อยู่ในรายการสองคนคนนึงฝั่งน้องพลอยเดี๋ยวอีกคนนึงฝั่งเฮียโอเคไหมโอเคเดี๋ยวโทรหาเองโอเคแชร์ไปฟังไหมล่ะเออของขวัญต้องมาแล้วแชร์ออกไปทุกคนแชร์ออกไป300กว่า400คนเนี่ยจะออกไปมาสัมภาษณ์พูดเสียหายในนี้กันทุกคนที่อยู่ในรายการว่างหรือเปล่างั้นเอาของเฮียก่อนนะของเฮียว่างอยู่ได้เอาของเฮียก่อนโอเคเขาอยากกินราดหน้าฟังก่อนไม่ต้องพูดชื่อครับเออไลฟ์อยู่งั้นเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ถ้างั้นนะเอาไงว่างไหมไม่แล้วบอกได้ไหมไม่ได้มีเสียงหลายคนเลยตอนเนี้ยโอเคก็พูดทันเขากำลังจะไปกองปราบใช่ไหมกำลังไปกองปราบฮัลโหลอย่าพูดชื่อตัวเองนะคือต้องนาคือพี่ตอนเดี๋ยวก็ตอนไม่ได้ไปหรอกไม่เป็นไรงั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเมื่อกี้ในรายการอะไรยังไงบ้างแล้วแบบความรู้สึกท่านนี้ตอนนี้ไม่ได้ออกตอนนี้ไม่ได้ออกอากาศตอนนี้ไม่ได้ออกแอร์ด้วยนะฮัลโหลครับผมไลฟ์อยู่อ่ะพี่แต่ว่าอยากฟังว่าความรู้สึกแล้วก็อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนดูรวมกันเนี่ยหลายพันคนอยู่ไม่ต้องออกชื่อเนาะใช่หลังจากที่ได้ฟังการสัมภาษณ์ของอีลิงแล้วเป็นไงครับแผลมากค่ะยังไงแล้วอยากจะแย้งเขายังไงบ้างเขาไม่ตอบตรงไปตรงมาอย่างที่ผมเคยพูดไว้และเขาหลบย้อนถามกับพี่หนุ่มตลอดถูกไหมโอ้แล้วสิ่งที่พี่ได้ยินแล้วคิดว่ามันพูดไม่ตรงกับสิ่งที่มันตอบอย่างไรบ้างเขาบอกว่าพวกครูต่างๆนานาเขาอยู่เนาะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะผมตอนนี้ไม่ต้องกลัวเพราะเรื่องถึงพิการแน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็เราทำงานอยู่แค่กลุ่มเล็กๆเนาะ
เพราะว่าเนี่ยมันเป็นความผิดระดับประเทศนะครับบางอย่างเขาอาจจะรู้ตัวได้ครับแต่เราไม่สามารถเปิดเผยได้เนาะถ้าคุณครูได้ฟังอยู่นะครับผมเนาะเขาฟังอยู่ตอนนี้เขาดูฝั่งพลอยออกมาดองรับความจริงเถอะครับนะอย่าหน้าด้านแผลเรื่องจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนาะแท้โอเคครับมีอะไรจะพูดอีกไหมพี่ไม่ค่ะเดี๋ยวมันจะต้องไปสุดที่การดำเนินคดีโอเคได้และจริงๆแล้วมีคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยอีกจำนวนมากเลยเนาะที่กำลังจะออกมาถูกไหมครับใช่โอเคได้นะครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยกันนะทุกคนนะโอเคครับสวัสดีครับผู้ติดตามวันนี้เพิ่มมา 60,000 คนแบบเดียวเราดูเขาไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยถ้าเขาจะมาเล่นแบบตอนหลังอ่ะเนี้ยเราเล่าข่าวนะเราก็ไม่เอ่ยชื่อเนี้ยเธอเสียงเธอไม่ไหนอ่ะเออยังอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ไม่สามารถออกอากาศได้แต่เดี๋ยวขอไปอัปเดตก่อนได้ไหมน้องจะลงแล้วเหรอต้องลงแล้วตอนเนี้ยอ่ะไปเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ทุกคนย้ายฝั่งนู้นก่อนก็ได้เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะ 3-400 คนในฝั่งนี้นะไปฝั่งนู้นก่อนครับไม่จะลงละเอาลงเหมือนกันเหรอแล้วก็จะอยู่ก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวให้บ่ายสองไหมบ่ายสองครึ่งไหมเฮียไอบ่ายสองครึ่งไหมล่ะโอเคบ่ายสองครึ่งเจอกันเดี๋ยวไปเอาข้อมูลจากกองปราบก่อนโอเคบ๊ายบายทุกคน